วันนี้นะครับเราจะมาสอนวาดกลมๆนะครับโดยพี่ KDP นะครับล่างก่อนเลยนะครับนี่ครับอย่างที่เคยบอกนะกลมไม่กลมอย่าไปสนใจนะครับฝึกมือนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงหมึกดำแล้วนะครับเมื่อกี้ล่างไปแล้วน้องเห็นหรือเปล่าครับล่างตามพี่เลยนะวงกลมนะครับนี่เห็นไหมครับให้กลมเท่าไหร่เท่านั้นนะครับนี่การล่างวงกลมนะครับดูล่างนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าจะเบี้ยวไม่เบี้ยวนะล่างวงกลมนะครับเห็นไหมวงกลมพี่ก็ได้เท่านี้แล้วนะวงกลมมีคำภาษาอังกฤษว่าอะไรครับผมก็จะมี C I R C L E Cycle หรือ Cycle นะครับไม่มั่นใจนะก็มีขอให้สะกดได้พอเนอะเดี๋ยวถามครูก็ได้ถามพี่ถามใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะ C I R C L E Cycle วงกลมนะครับเห็นไหมพี่วงเนี้ยได้วันนั้นเท่านี้เนาะเดี๋ยวจะมาสอนลงแสงเงากันนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับสีที่ใช้ก็จะมีสีดำสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะวันนี้เราจะสอนน้องลงแสงเงานะครับก็อย่างที่บอกนะครับนี่เราจะให้แสงอยู่ตรงนี้เลยนะคือแสงจะลงมาทางนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะกำหนดแสงให้ดูนะครับปึ๊บนะครับวันนี้ทำแสงเงากันนะง่ายๆนะครับคือลงไปก่อนเลยครับปึ๊บต่อไปเราก็วางส้มนะครับจะให้ส้มอยู่ประมาณนี้นะครับทำตามนะครับผมเราวางแค่วางตำแหน่งเฉยๆนะครับอันนี้สอนว่าวงกลมนะแค่นั้นเองนะครับวันนี้ทำง่ายๆเลยทำฝึกแสงเงากันนะครับเห็นไหมครับเราก็ระบายไปเรื่อยๆเลยนี่ทำแสงเงานะวันนี้ปึ๊บเห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้ง่ายๆนะปึ๊บแล้วก็ทับสีส้มไปเลยนะครับนี่คือการไล่สีนะครับเท่านั้นเองวันนี้ทำแสงเงาง่ายๆนะฝึกแสงเงากันก่อนเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ค่อยเห็นไหมระบายไปเลยนะครับนี่ทำง่ายๆไหมง่ายไหมครับนี่เราวาดวงกลมนะวันนี้ง่ายๆเลยนะครับอย่างน้อยก็ได้ภาษาอังกฤษนะขอสีส้มครับเราลงไปเลยนะครับตอนแรกว่าจะทำขาวดำให้ดูเดี๋ยวน้องไม่เข้าใจเรื่องการลงสีนะก็เลยทำสีดีกว่านะทำสีให้เห็นกันเลยว่าแสงเงาจะเป็นลักษณะไหนนะครับเห็นไหมครับเริ่มเป็นยังครับนี่วงกลมนะครับวันนี้ทำง่ายๆครับนะครับไม่ยากนะเราจะวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าในโลกนี้นะครับทยอยวาดไปเรื่อยนะเดี๋ยวพี่ว่างพี่ก็จะมาวาดของพี่เรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมระยะที่3ครับนี่เห็นไหม1 2 3นะครับ3ครับเราก็เริ่มนั่นแล้วครับเห็นไหมเนี่ยการแบ่งระยะนะครับปึ๊บ3แล้วครับพี่จะกำหนดให้แค่4พอนะเห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้แสงเงาง่ายๆเลยครับนี่เราก็ตบเหลืองหน่อยดิเห็นไหมครับเนี่ยการระบายแสงเงานะครับง่ายๆครับเห็นไหมแยกสียังครับปึ๊บนี่เห็นไหมแสงมาตรงนี้นะ1 2 3เห็นไหมครับเนี่ยเราสามารถทับกันได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมสีเหลืองก็ทับกันได้เห็นไหมให้ดูกลมกลืนไปเลยเห็นไหมเนี่ยการทำแสงเงานะ1 2 3เห็นไหมง่ายนะครับแล้วก็ระบายไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มหน่อยนะครับให้มีระยะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไงเนี่ยเห็นแสงเงาชัดยังปึ๊บเราให้มาอย่างนี้นะแสงเงาปุ๊บแสงเงาจะมาลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยระบายตามที่มาเลยเห็นไหมแสงเงาเราให้มี4ระยะนะปึ๊บเขาจะดูเป็นนุ่มนวลเลยเห็นไหมถ้าเกิดเราแสง2ระยะเนี่ยดู2ระยะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขาจะไม่นุ่มนวลเห็นไหมเราเปิดปุ๊บ3เห็นไหมครับ1 2 3 4เนี่ยเขาจะนุ่มนวลเลยครับนะเนี่ยการแบ่งระยะของสีนะน้องจะทำขาวดำหรือสีก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมครับ
มาตรงนี้พุ่งตรงนี้เลยนี่เห็นไหมอ่ะเราก็ได้ปุ๊บพี่จะใช้แค่นี้เองง่ายๆเลยนะพี่จะเอาสีดำตบเข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยการทำแสงเงาเนี่ยครับเนี่ยให้น้องเข้าใจง่ายๆเลยนะเห็นไหมเนี่ยทำแสงเงาครับให้เขามีระยะขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมน้องๆจะเข้าใจปุ๊บเห็นไหมพี่มาเก็บตรงนี้หน่อยสิเนี่ยเนี่ยตรงไหนที่โดนแสงน้อยแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมตรงไหนที่เขาจะมืดเราต้องนั่นไปเลยเห็นไหมเนี่ยแค่นั้นเองนะครับเขาจะสวยขึ้นเลยเห็นไหมนี่ตรงนี้จะเข้มสุดเห็นไหมแล้วก็ปาดเข้าไปเลยดึงสีดำเข้าไปเลยเห็นไหมเนี่ยไม่ยากเห็นไหมการทำเนี่ยเห็นไหมครับสวยขึ้นไหมนี่ครับเนี่ยเท่านี้เองนะครับแสงเงานะครับเนี่ยการทำแสงเงาเริ่มจากวงกลมนะเนี่ยคือสามารถวงกลมนี่มีหลายแบบเลยทุกอย่างนะดวงพระจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรที่มันกลมๆอ่ะส้มอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็ใช้เทคนิคนี้เนี่ยครับเทคนิคแสงเงานี้เพื่อจะทำวัสดุต่างๆนั่นเองนะครับเริ่มจากวงกลมก่อนเห็นไหมเขาจะดูเป็นไงครับสวยงามว่าไม่แข็งกระด้างใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เข้มๆหน่อยอ่ะปาดเข้าไปเลยเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมเนี่ยวันนี้ทำแค่ง่ายๆเลยวงกลมง่ายๆเห็นไหมเห็นไหมง่ายๆแล้วสวยไหมครับนี่เห็นไหมน้องจะเพิ่มนี้ก็ได้เหมือนเงาตรงนี้ดึงเงาตรงนี้มาก็ได้เห็นไหมเพิ่มให้มีหน่อยอ่ะดึงสีทั้งสีมาเล่นเลยเนี่ยเห็นไหมจะเขียนเงาเหมือนอยู่บนแม่น้ำเลยหรือบนกระจกเนี่ยลักษณะนี้เลยนะดึงสีพวกนี้มาเล่นตรงนี้เห็นไหมครับเหมือนเงาสะท้อนอ่ะเนี่ยสวยไหมแค่เนี้ยง่ายๆละจบละเซ็นชื่อเลยวันนี้เรามาวาดวงกลมกันเท่านั้นเองนะง่ายๆนะครับก็ K T P C L A S S I C นะครับ K T P คลาสสิกนะครับวันนี้สอนวาดวงกลมแบบง่ายๆเลยนะไม่อยากให้น้องซีเรียสนะมีง่ายๆบ้างมียากเดี๋ยวจะมียากกันครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่วงกลมนะครับเห็นไหมครับสี1 2 3 4เป็นไงครับเขาจะดูนุ่มนวลนะวันนี้พี่ก็จบเพียงเท่านี้ลืมติดตามช่องพี่เยอะๆนะบ๊ายบาย